ู่สู่แดนดินแดนแห่งความรักดินแดนแห่งความรักมาแล้วนะคะสวัสดีในช่วงของวันศุกร์ที่23สิงหาคมก็เป็นวันที่เราแบบตื่นเต้นมากๆเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้นะคะหวงอีปอนเนี่ยก็จะร่วมคอนเสิร์ตใหญ่ของ YH นั่นเองค่ะ YH Family ส่งความสุขไปยังทุกคนด้วยนะคะที่กำลังติดตามรับชมอยู่ณช่วงเวลานี้ค่ะเรื่องราวของเสือจ้างกับหวงอีปอนนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นเราเริ่มต้นที่หวงอีปอนก่อนเลยวันก็เกริ่นไปนิดนึงแล้วสำหรับเรื่องราวคอนเสิร์ตนะของ YH Family ที่จะจัดขึ้นในช่วงของวันพรุ่งนี้เริ่มต้นช่วงเวลา 19:00 นแต่ว่าในช่วงค่ำคืนนี้นะคะก็มีงานเลี้ยงเหมือนเช่นทุกปีอย่างปีที่ผ่านมาถ้าหวังอีปอก็แต่งตัวสบายๆในช่วงปีนี้นะชิลหนักไปอีกปีนี้เนี่ยเขาเป็นทีมนะคะของการแต่งคอสเพลย์อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะศิลปินที่เข้าไปร่วมงานเลี้ยงในช่วงค่ำคืนนี้ก็จะแต่งคอสเพลย์ไปแต่งเป็นฮองเฮาบ้างนะคะแต่งเป็นอะไรบ้างอย่างที่เราเห็นกันอยู่ส่วนหวังอีปอนะคะก็มาในลุคนี้ตอนแรกที่บอมเห็นแบบคลิปข่าวมาบอมก็เอ๊ะใครคุ้นๆเอ๊ะรู้ว่าหวังอีปอเนี่ยลืมแต่งตัวงานหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้ฮาวายปอก็คอสเพลย์ค่ะเป็นวินเซนต์เวกาหนึ่งในตัวละครที่นำแซงเดอะจอห์นทราโวลต้าในภาพยนตร์เรื่องพัลป์ฟิคชั่นภาพยนตร์ที่ออกฉายในช่วงปี1994เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับคำชมแล้วก็คะแนนวิจารณ์เนี่ย10 10 10 10มาตลอดระยะเวลา30ปีพัลป์ฟิคชั่นเป็นภาพยนตร์ที่หวังอีปอนั้นชื่นชอบด้วยคือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่หวังอีปอนั้นชื่นชอบแล้วก็พุ่มกับนะคะเรื่องนี้หวังอีปอก็ชื่นชอบด้วยส่วนภาพยนตร์เรื่องพัลป์ฟิคชั่นชื่อภาษาไทยนะคะขย่าวชิบูจอนเกินเดือดนางออกฉายในช่วงปี1994นะตั้งแต่หวังอีปอยังไม่เกิดกำกับโดยพุ่มกับชื่อดังนะคะของโลกอย่างเควินตินทาเรนติโน่นำแสดงโดยจอห์นทราโวลต้าซามูเอลแจ็กสันบรูซวิลลิสอูมาเทอร์แมนขอพูดถึงหนังเรื่องนี้นิดนึงนะคะสำหรับหนังเรื่องพัลป์ฟิคชั่นค่ะก็ได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมากๆในวังก็ไปอ่านวิจารณ์มาแต่ว่าจะต้องย้อนกลับไปดูหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้รับการยกย่องนะคะในหลายๆสิ่งในการสำหรับเรื่องราวการกำกับนักแสดงและการเขียนบทนะคะซึ่งกำกับและเขียนบทโดยเควินตินทาเรนติโน่ส่วนในเรื่องจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องก็ไปติดตามรับชมได้ลองเช็คหาดูนะคะตามเว็บไซต์ต่างๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเรามาดูรีแอคของคุณตู้หัวกันนะตู้และ CEO ของทางด้าน YH Entertainment คุณตู้หัวก็บอกว่าโอ้โหเยี่ยมไปเลยเนี่ยดูสิผมเผาได้เลยอะไรวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ชิลๆนะคะหวังอีปอมาครบเลยค่ะต้องใช้วลีที่ทองยุคนี้เลยนะคะทำถึงมากๆคอสเพลย์ออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆทั้งทรงผมทั้งมีต่างหูครบเลยนะคะมีถุงกระดาษพร็อพเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยคือในถุงกระดาษเนี่ยตามในเรื่องคือมีปืนอยู่ในนั้นและแล้วหวังอีปอก็ได้รับรางวัลนะคะอย่างที่เราเห็นบนเวทีนอกจากหวังอีปอแล้วยังมีหลี่หวนฮั่นด้วยนี่ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลวันนี้นะคะธีมของงานก็เป็นการแต่งคอสเพลย์นั่นเองสอบงานเลี้ยงในคืนนี้ของ YH Entertainment วันนี้วายปอก็อยู่ในงานเลี้ยงค่ะของธนัด YH Entertainment ส่วนคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในช่วงของวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่ม 19:00 นสำหรับสนามกีฬาเซี่ยงไฮ้ฮงโคเป็นสนามฟุตบอลนั่นเองนะคะเราก็จะมารอติดตามวายปอด้วยกันในช่วงของวันพรุ่งนี้ค่ะ你现在年轻、成功、出名，处在事业的巅峰。作为这个节目的发起人，你希望？เรามาถึงสารคดีที่หวังอีปอนะคะร่วมถ่ายทำเป็นระยะเวลาเนี่ยหลายเดือนเลยกับทนายของ Discovery Channel คือไปแต่ละเที่ยวเนี่ย10วันขึ้นอย่างที่เราทราบกันถ่ายทำเสร็จสิ้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะหวังอีปอก็ให้เสียงแล้วเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเมื่อวานนี้ปล่อยภาพโปสเตอร์ออกมาที่เราเห็นอยู่ภาพนี้สำหรับ Exploring Diano with หวังอีปอเป็นสารคดีที่แบบสุดระทึกแล้วก็เร้าใจจริงๆนักแสดงนำหลักนะคะก็เป็นหวังอีปออยู่แล้วส่วนในช่วงวันนี้ค่ะทางด้านของ Discovery Channelก็ปล่อยนะคะตัวอย่างออกมารวมถึงเบื้องหลังแล้ววายบอก็มีอัพให้เราได้เห็นด้วยนี่แหละโหน่าดูมากๆวายบอก็บอกว่าการอยู่ในโลกแห่งธรรมชาติที่เปิดโลกทัศน์และสภาวะจิตใจที่ไม่เคยมีมาก่อนครั้งนี้เนี่ยเราเดินทางผ่านป่าฝนแล้วก็ปีนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและหน้าผาก็สูงชันสีแดงกับ Discovery Channelแล้ววายบอก็แท็กชื่อตอนด้วยนะคะ Exploring the Unknown with วังยี่ปอวังยี่ปอบอกว่าน้ำไหลเร็วแล้วก็เป็นการเดินทางสำรวจที่ยอดเยี่ยมยินดีต้อนรับเข้าร่วมทีมสำรวจของเราแล้วพบกันกับทุกสิ่งนะครับแล้ววังยี่ปอก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะว่าสำรวจสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเป็นการสำรวจนะคะธรรมชาติสัตว์ป่าต่างๆวิวทิวทัศน์
และเป็นการสำรวจที่มันตื่นเต้นมากๆแล้วเราได้เห็นภูมิประเทศของจีนในหลายๆเมืองด้วยกันที่มันสวยงามมากจริงๆส่วนสารคดีนะคะ Exploring the Unknown with Wang Yibo ก็จะปล่อยอย่างเป็นทางการในช่วงของวันที่31สิงหาคมค่ะทาง Tencent Video เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูทาง VTV ได้จะเริ่มออนแอร์นะคะวันแรกคือ31สิงหาคมและทุกวันเสาร์ในช่วงเวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยก็คือสำหรับในเนื้อหาของสารคดีนี้นะคะหวังอีปอก็จะติดตามนักสำรวจเนี่ยทั้งหมด6คนด้วยกันไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะทะเลทรายเกาะป่าในเขตร้อนเยอะแยะมากมายไปหมดทะเลทรายนี่อย่างที่เราเห็นกันนะคะรูปภาพที่หวังอีปออัพในช่วงของวันเกิดก็เป็นรูปภาพที่ในตอนที่หวังอีปอไปถ่ายทำสารคดีตอนแรกวอมก็เข้าใจนะคะว่าเป็นตอนที่หวังอีปอไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องบอดูฟลายจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นตอนที่หวังอีปอไปถ่ายทำสารคดีแล้ววอมก็ชอบผมของหวังอีปอทรงนี้มากคือมันเท่มากได้ๆทั้งสิ้นนะคะพี่น้องนี่แหละสร้อยกระดูกโอ้โหไทม์ไลน์กระเจิงจริงๆบางคนก็มโนไปถึงขั้นนะคะว่าแบบจั่นเกินไปด้วยเลยประมาณนี้อะไรก็ตามทีพี่น้องอะไรมีความสุขก็อ่ะจินตนาการกันไปแต่ที่แน่นอนที่สุดแหละเห็นสร้อยกระดูกนี่ว่ามีความสุขมากวีสบกไปเลยข้างหนึ่งไว้บอกกับสิริลักษณ์ของเขาที่แบบกำยำมากๆขาที่เรียวเล็กนะคะหลายคนสังเกตว่าขาของหวังอีปอเนี่ยใหญ่มากขึ้นมีกล้ามคือดูเป็นผู้ใหญ่แบบชายหนุ่มเต็มตัวนอกเหนือจากนั้นหวังอีปอก็ยังมีแสดงนะคะอากัปกิริยาที่แบบน่ารักน่ารักออกมาหลายช่วงมากๆเป็นความเท่เป็นความน่ารักเป็นความหล่อเป็นอะไรที่อยู่ในนี้ได้หลายอย่างด้วยกันเป็นประสบการณ์ชีวิตของหวังอีปอครั้งนึงที่วามคิดว่ามันค่อนข้างที่จะโหดมากๆถ้าไม่แน่จริงเนี่ยอย่าไปดีกว่าเรื่องแบบนี้แต่หวังอีปอเนี่ยสู้มากไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำนะคะตอนกลางคืนในมหาสมุทรเพื่อที่จะถ่ายภาพปะการังที่มันเรืองแสงที่สวยงามนอกจากนั้นค่ะทะเลทรายที่แบบกว้างใหญ่ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะคือหวังอีปอก็ต้องฟิตร่างกายเต็มที่เหมือนกันนะคะพี่น้องสำหรับการถ่ายทำสารคดีในครั้งนี้เราจะมารอติดตามไปด้วยกันค่ะเริ่มออนแอร์วันแรก31สิงหาคมแล้ววันนี้ทางด้านของ Account Discovery Channel นะคะในทุกโซเชียลมีเดียก็มีอัพค่ะตัวอย่างด้วยนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะเราก็จะได้ยินเสียงหวังอีปอด้วยได้ยินเสียงสัมภาษณ์ด้วยคุณแบบดังมากแล้วก็หล่อมากๆแล้วเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยคือเสียงบางส่วนนะคะในสารคดีนี้หวังอีปอเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าผมเป็นคนที่ชอบลองสิ่งใหม่ๆผมทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ผมอยากจะทำแล้วก็อยากจะไปยังสถานที่ต่างๆนั้นให้มากยิ่งขึ้นสำรวจธรรมชาติที่มันแวดล้อมที่มันดูแตกต่างออกไปแล้วก็สามารถที่จะขยายขีดจำกัดของผมได้หวังอีปอก็ได้พูดในสารคดีนี้ในบางส่วนนะคะบอกว่าประสบการณ์ชีวิตบางทีมันอาจจะทำให้เราถึงแก่ชีวิตได้เพราะมันเสี่ยงมากๆมันอันตรายนะอย่างการปีนเขาที่เราเห็นอยู่แต่มันก็จะช่วยคุณได้รู้ว่าชีวิตนั้นมันสวยงามยังไงผมเองก็อยากที่จะแบ่งปันกับพวกคุณนะครับ Discovery Channel นะก็บอกว่าเรื่องราวของหนุ่มน้อยคนนึงกับการเติบโตของเขามันเป็นอะไรที่แบบโหตื่นเต้นมากๆเลยนะคะวามอยากดูมากๆพี่น้องรอติดตามได้กันนะคะ31สิงหาคมนี้หวังอีปอแบบหล่อน่ารักอะไรครบสูตรไปหมดที่สุดไปเลย I was born to love you จากน้องก็มาถึงพี่บ้างนะคะตอนนี้เซียวจ้านนะคะกับไลฟ์ช่วงเมื่อวานนี้หลายๆคนก็หวีดมากๆบอกโหทำไมทรงผมเหมือนกันเลยก็ดีต่อใจนะคะเซียวจ้านบอกหล่อสดใสน่ารักค่ะเซียวจ้านไปไลฟ์กับ L'Oreal Pro สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เซียวจ้านลุคนี้ทรงผมเนี่ยเหมือนกับหวังอีป๊อปเป๊ะๆไม่มีแผ่วจริงๆนะคะกับตันของเราไม่มีแผ่วจริงๆปล่อยมาเป็นระยะนะคะอย่างหวังอีป๊อปช่วงของวันนี้ก็เป็นสร้อยกระดูกก็เป็นหลายๆสิ่งบางคนก็จินตนาการอย่างที่บางบอกไปนั่นแหละถึงขนาดที่ว่าตอนช่วงที่แบบหวังอีปอกำลังวิ่งอยู่บนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะบางคนบอกว่าจั่นเกยอยู่บนนั้นด้วยนี่เป็นการจินตนาการแบบขั้นเทพมากๆนี่แหละเรือของเราไม่ล่มอย่างเด็ดขาดเป็นความน่ารักของคนที่ชื่นชอบรักเสือจังกับหวังอีปอนะคะจินตนาการในสิ่งที่ดีๆแบบนี้บอกว่ามันก็น่ารักมากๆไม่เป็นไรค่ะเรารักคน2คนนี้แล้วความเหมือนของเสือจังกับหวังอีปอกับลูกนี้ของเสือจังในช่วงเมื่อวานกับการไลฟ์ค่ะครึ่งชั่วโมงสำหรับ Royal Proเซียวจ้านแบบหล่อเท่น่ารักมากๆนอกเหนือจากนั้นนะคะเซียวจ้านในขณะที่ไลฟ์อยู่เซียวจ้านเนี่ยเป็นคนที่มีสกิลมากๆมีทักษะต่างๆพิธีกรนะคะที่อยู่ในรายการแล้วก็เหล่าซื้อนะคะที่อยู่ในรายการผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยถึงขนาดที่แบบว่าไม่ต้องแทบจะไม่ต้องทำอะไรเซียวจ้านก็อธิบายเซียวจ้านก็สาธิตนี่แหละค่ะคุ้มมากๆเลยเซียวจ้านเดินทางมานะคะเพื่อที่จะมาอัดไลฟ์นี้โดยเฉพาะ
กับการเดินทางจากอีชางมาที่ปักกิ่งแต่ตอนนี้เซาจ้างก็เดินทางกลับไปที่อีชางและมณฑลหูเป่ยเพื่อที่จะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเซาจ้างเราก็ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับเซาจ้างกันด้วยนะคะสำหรับผลงานในทุกสิ่งทุกอย่างเรารอคอยอยู่ค่ะทุกคลิปเลยนะคะเราก็รอคอยพูดถึงจนกว่าจะออนแอร์และจนกว่าจะฉายหรือว่าจะเป็นมังกรหยกนะคะหรือว่าจะเป็นจ้างไห่จ้วนรวมถึงภาพยนตร์ที่เซาจ้างกำลังถ่ายทำอยู่ในช่วงเวลานี้เป็นภาพยนตร์ในแนวสงครามชายหนุ่มคนหนึ่งที่รักชาติและต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องมาตุภูมิของเขาตอนนี้ในส่วนของนักแสดงท่านอื่นๆเนี่ยยังไม่มีเปิดเผยออกมานะคะมีเปิดเผยออกมาเพียงแค่เซียวจ้านเท่านั้นกับบทบาทของโม่เต๋อเสียนพระเอกของเรื่องภาพยนตร์เรื่องเต๋อเสียนจินจือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงปี1943ที่หูเป่ยทางด้านตะวันตกตามในเรื่องย่อๆก็บอกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายมากๆที่ป้อมปราการที่ฉีไปบอกเล่าเรื่องราวของชาวจีนธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่ลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเกิดของตัวเองเราจะรอคอยการเปิดเผยของ Official ต่อไปนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือส่งกำลังใจให้กับเซียวจ้านนะคะ Fighting อำนวยการสร้างโดยคุณกงเซิงนะคะแล้วก็เขียนบทโดยคุณหลานเสี่ยวหลงวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะคะข่าวคราวของเซียวจ้านกับหวังอีป๋อสองคนที่เรารักค่ะจากช่องกูซูแลนด์มีข่าวคราวความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับ2พี่น้องนี้ค่ะแล้วก็อัปเดตอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็หายดีแล้ววันพรุ่งนี้วัมก็จะทำฟิกต่อนะคะสำหรับ Love Lavender รักเธอไม่มีวันหยุดหวังอีปอบทบาทของ Lavender นะคะหรือว่าเม่นส่วนเซียวจ้าฮาบทบาทของคีตาจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรใน EP ที่3เนี่ยติดตามกันได้ในช่วงของวันพรุ่งนี้ใครคืนนี้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักทุกคนมากๆขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ